เอออะไรอ่ะเอ้าโอ้โอ้ไอเด็กเฮียมอนกูโอ้กูย้ายเซิร์ฟอีกแล้วไอเฮียเจ็ดแหม่มพี่เปา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 อีหยองวะพี่คิดว่าผลนี้มันลอยได้ไหมง่ะผมอยากรู้อ่ะเห็นมีล่มด้วยอ่ะมันน่าลอยได้นะไม่รู้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 โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนอ่ะลอยได้นั่นก็คือลอยสโตนนี่เองนะครับก็มีบริการสุ่มไก่ตันด้วยนะครับสำหรับผู้ชอบสุ่มดวงอ่ะนะแล้วก็มีไก่ตันด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเกลือนะแล้วก็มีระบบกดผลด้วยนะครับเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่แล้วก็รวมถึงผู้เกมพาร์ทด้วยนะครับไอเทมในโรบอทก็มีขายเหมือนกันนะครับคนใครให้อยากใช้บริการนะครับนะลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ล่างคลิปนี้เลยนะครับกดเลยนะครับนะขอร้องแหละถ้าไม่กดผมจะสมมุติอาร์ไปเทคยอนะครับโยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นโรบอทแมปที่มีชื่อว่าพิกเซลพีทกันนั่นเองนะตอนแรกเนี่ยก็กลายเป็นสติไปว่าก็ไม่เปลี่ยนดีกว่าคิดว่าข้างหลังคือพร้อมแล้วกันเป็นฉากประกอบแล้วกันนะครับนะก็อ่ะไหนๆก็อัดคลิปแล้วก็มาลองรีวิวแมปหน่อยแล้วกันนะครับก็แมปพี่ไม่ใช่ครับหยอกๆแมปก็ใช้ได้นะครับเป็นแนวพิกเซลเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ตื่นตาตื่นใจกับแมปแนวพิกเซลเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็มีแมปนึงชื่ออะไรนะแมป V00 หรือ V001 อะไรอ่ะที่แบบพิกเซลเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยจะว้าวอะไรกับไอ้แมปนี้เท่าไหร่ก็เฉยๆนะครับอ่ะก็แบบในวันพีซเนาะแค่เปลี่ยนจากตัวที่มันเหลี่ยมอยู่แล้วยิ่งเหลี่ยมกว่าเดิมอีกนะครับ ซึ่งโค้ดก็ถ้ามีก็ผมก็แปะไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันถ้ามีอะนะอ่ะก็เกมก็กดตัว M นะครับนี่เล่นในคอมเนาะกดตัว M นะครับก็อันนี้ก็เป็นกระเป๋าของเรานะครับเป็นการใช้นะเนี่ยอันนี้คือการเก็บอันนี้การเอามาใส่นะครับเอามาใส่นะครับอันนี้ก็อันนี้คืออะไรอะผมไม่แน่ใจว่าข้างนี้คืออะไรนะครับทำมันเถอะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวอยู่หมดอันนี้เป็นดาบเนาะเป็นพวกดาบเรือหรืออะไรแล้วแต่อันนี้เป็นแบบอะไรเนี่ยเข็มทิศอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเรือหรือเปล่าที่เก็บเรืออ๋อไม่ใช่อ่ะอ๋อเรือฝั่งนี้โอเคอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นล็อกโพสต์นะครับเป็นที่เอาไว้ดูเควสนะครับหลักใครที่อยากได้ก็สามารถไปซื้อได้ที่เกาะแรกเลยสามารถไปซื้อได้ที่เกาะแรกเลยนะครับก็จะมี2ล็อกโพสต์ขายก็ซื้อล็อกโพสต์อันนี้มาที่มันเขียนว่าอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะต้องอันนี้นะครับโอเควิธีการเล่นก็แบบนี้ก็ถือว่าผมก็คงไม่ต้องมาทำคลิปสอนฟาร์มหรอกนะเพราะว่าคือผมก็ไม่ต้องผมไม่แน่ใจว่าผมอาจจะทำคลิปสอนฟาร์มหรือไม่ทำก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกาะที่2นะเป็นเกาะบากิไม่ดิเป็นเกาะทหารเรือนะครับนะเกาะนี้ก็ความพิเศษของมันก็คือมันจะมีร้านตัดผมด้วยนะตรงนี้นี่กดตรงนี้นะครับนี่เป็นไงสามารถตัดผมไปด้วยนะครับโคตรเท่ซึ่งทรงเหี้ยอะไรวะน่ะกลับโอเคมาต่อไปก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูต่อเนาะอันนี้ก็เป็นสแตทนะครับอันนี้เป็นเบลิอันนี้เป็นดีเฟนส์นะครับอันนี้น่าเป็นมานานะอันนี้ก็เป็นหมัดอันนี้ก็น่าจะเป็นดาบนะอันนี้เป็นปืนอันนี้ผลปีศาจนะครับอะไรไอ้มีอะไรไอ้อย่านะไม่เกย์นะไม่เกย์นะว่าจะทำเพี้ยอะไรเนี่ยทำเพี้ยอะไรเนี่ยอะไรยูต้องการอะไรกับผมอ่ะยูต้องการอะไรคีย์แอคใช่ไหมเนี่ยแอคสกิลอะไรเงี้ยคีย์แอคใช่ไหมอะไรวะเบรอเอาแล้วไอตัวพร้อมประกอบฉากผมไปไหนแล้ววะฮัลโหลเอ้าหายไปแล้วอะไรวะ เอ้ยโอเคยังไม่ไปไหนใช่ไหมเนี่ยไอ้ยาโดนมอนโดนเกตูดดิแย่มอนโดนเกตูดตุยตูดโอ้มึงโอ้โอเคต่อไปนะก็เป็นอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับทำมาเถิดนะอันนี้คือเป็นการแอปปาร์ตี้นะครับอันนี้น่าเป็นแคนหรือเปล่าไม่รู้ครับมั่วนะไอ้ก็เป็นช็อปนะครับอะไรเนี่ยมีคูณ2ด้วยว้าวตั้งค่านะครับเพลงปรับพาร์ทโหมดบลาบลาปิด PP นะอันนี้ก็เป็นที่เอาไว้ใส่โค้ดนะครับแล้วออกไงอ่ะ
เอาออกไงวะออกไงเอาล่ะก็ตัวเควสในเกมนี้ก็เป็นประมาณนี้นะตัวละครที่เป็นตัวส่งเควสก็เนี่ยมันจะขึ้นเลเวลบอกว่าเนี่ยต้องเลเวล30ขึ้นไปนะครับถึงจะทำได้นะอันนี้ผมอยู่ก่อนที่2เนาะเนี่ยตัวเควสก็สังเกตบนหัวเป็นสีแดงนะครับตัวเควสเกมนี้นะครับส่วนเกาะแรกนะครับมันก็จะมีดาบขายได้เป็นทุกคนสังเกตแล้วมันจะมีป้ายเขียนว่าช็อปนะครับในร้านช็อปมันก็เลยมีดาบขายกับเรือนะครับดาบล็อกโพสแล้วก็เรือครบเลยนะร้านนั้นแบบโคตรเจ๋งเลยนะอ้าวเฮ้ยหายแล้วเอ้าไหนแล้ววะเอ้าหายไปแล้วอู้เย่ว่ะจบเละแล้วก็เกมนี้นะครับก็จะมีเผ่าด้วยซึ่งผมก็ได้เผ่านี้มาก็จะเป็นเผ่าฉลามนะนี่นะนี่เป็นเผ่าที่มีคีบตรงนี้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าก็อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองกินผมปีศาจเลยแต่ว่าก็น่าจะลงน้ำได้แต่ก็ตายดีมั้งดูทรงก็น่าตายดีนะครับนะก็ใครรู้ก็มันทำอะไรได้มันก็บอกกันได้นะครับว่ายน้ำเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาลองดูแล้วกันว่ามันจะว่ายน้ำเร็วหรือเปล่านะครับก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะใช่ครับเร็วไหมหรือว่าปกติผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ลองครั้งแรกเนาะ อย่าดีนี่พี่ทำไว้นานใช่ไหมเนี่ยถามจริงโอ้จีสุดโอเคโอเคโอเคไอ้ล็อกโพสต์นี่คืออะไรอ่ะพิกเซลพีทเวล1อันนี้คือมันจะดูเกาะที่เรามาก่อนหน้านี้เหรอวะหรือยังไงวะพิกเซลพีทชื่อเกาะพิกเซลพีทคือติงไอ้นางเปลี่ยนล็อกโพสต์ดีกว่าเดี๋ยวนี่กูไหนเนี่ยกูมาไงเนี่ยว่าแบบว่ากูมาได้ไงเนี่ยเดินมาเดินไปเดินมาอยู่ก็ไปเจอโมแกนเฉยเลยตัวมึงใหญ่ยังวะพี่สวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่ยายพี่ยายเป็นคนใหญ่ตัวแม่งยังใหญ่อะไรนะโทโร่อะกดคุยได้บ่เฮลช่วยได้น้องช่วยไงวะเดี๋ยวเราว่าเราฆ่าโมแกนก่อนเฮ้ยก็แค่โมแกนไปแล้วกูไม่สู้ไรเฮียกูเป็นกูน้อยไปก่อนไปก่อนไปก่อนขอบายขอบายไปแล้วไปแล้ว อะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถือว่าเป็นการซิมเปิลซิมเปิลนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแบบนี้ให้ดูละกันเช่นหาดาบหาผลหรือจะสอนฟาร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวขอไปนั่งเล่นก่อนละกันศึกษาระบบเกมให้มากกว่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับชูกูผมชอบหน้าตาตัวละครชิบหายเลย